อ๋อแต่ก่อนคุณตาขี่ม้าเหรอครับไม่ขี่ม้าเมื่อก่อนตาเขาเป็นนั่นเขายังไม่แก่เขาขี่ม้ามีม้าอ๋อยังไม่แก่นะครับเนาะนี่เขาแก่แล้ว70แล้วครับก็ขี่ม้าเลี้ยงวัวขี่ม้าไม่ไหวกระโดดขึ้นไม่ได้เขาเคยตกไงอ๋อครับก็เลยหันมาขี่ตอนนี้โดดขึ้นไม่ถึงโดดไม่ไหวแก่แล้วก็เลยเปลี่ยนมาเป็นรถเมื่อก่อนมีม้ามี 2-3 ตัวเนี่ยเลี้ยงมานานแล้วครับเนาะโอ้นานแล้วม้าก็มีมาตลอดม้าก็เลี้ยงคู่กันมาเรื่อยครับผมไม่ใช่ว่าเพิ่งมีแล้วมีคุณแม่เลี้ยงคุณแม่ไล่ออกมานี่กี่โมงครับเนี่ยฮะกี่โมงครับตอนเช้าสามโมงเช้าเนาะครับก็ไล่ออกมาแล้วกลับเข้าคอกนี่กี่โมงครับเนี่ยก็พลานั้นเดี๋ยวก็นี่ก็กลับไปก็ไปขังลวดแล้วก็เข้าคอกก็ห้าโมงหกโมงเย็นนั่นแหละห้าโมงหกโมงเย็นนะครับเนาะครับผมหมดวันนั่นแหละไม่มีเสาร์อาทิตย์หมดวันไม่มีเสาร์อาทิตย์เลยไม่มีแล้วฝนตกก็ต้องไปแดดออกก็ต้องไปฝนตกนี่ยุ่งยากไหมครับ ไม่ยุ่งฝนตกก็ใส่ลวดขังไว้ก่อนอ๋อถ้าเกิดปล่อยมานี่เข้าออกมาไหมครับเขาก็ไม่ปล่อยมาแล้วฝนตกก็อืมจะใส่ลวดเอาไฟน็อกใช้ไฟน็อกครับผมคุณแม่หมู่บ้านนี้หมู่บ้านอะไรครับเนี่ยที่แม่อยู่เนี่ยวังแรดจ้ะวังแรดจ้ะวังแรดตำบลอะไรครับเนี่ยหนองกลับหนองกลับอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์นครสวรรค์ครับวังแรดบ้านวังแรดคุณแม่มีเบอร์โทรติดต่อไหมครับเผื่อบางคนเขาอยากจะซื้อวัวไปเลี้ยงต่อครับในแต่ละปีคุณแม่ทํายายพยาธิยังไงบ้างครับเอ้ยทํายายังไงบ้างครับวัคซีนทําวัคซีนปากเปื่อยเท้าเปื่อยแล้วก็ปีนี้ไม่ได้ทําลําปียังไงฉีดแต่ที่ตอนเป็นแล้วพอเป็นแล้วถึงเอามาฉีดมันก็เป็นครับผมโอ้ที่ปีนั้นอะไรแล้วเป็นไอ้โดดละ 3,500 ปีที่เป็นแรกนะครับปีนี้ 1,500 ครับก็มีวัคซีนปากเท้าเปื่อยเนาะที่แม่ทําอยู่เนาะจ้าแล้วก็รับปีสกินรับเนี่ยดูเนี่ยเป็นเนี่ยครับอืมๆๆอ๋อเป็นเยอะๆ2ตัวครับแม่ปีนี้ได้ลูกเยอะมั้ยครับ20กว่า20กว่าเนาะจ้ายังไม่ออกหมดครับยังออกไม่หมดจ้าประมาณวัวประมาณ90ตัวก็ลูกมันด้วยไงอ๋อลูกมันด้วยลูกเล็กลูกไม่ใช่ว่าแม่พันเท่าไหร่ครับประมาณแม่มันก็ประมาณได้มั้ย50ไม่ถึงประมาณ48ตัวแล้วมั้ง48ตัวจ้ะแต่มันยังออกไม่หมดนอกนั้นก็จะเป็นลูกเนาะครับจะเป็นลูกเป็นงัวนางอืมเป็นงัวนางครับนี่ก็ได้ลูก20กว่ามันก็ยังออกไม่หมดยังไม่10กว่าตัววัวหน้าแรงนี่จะไปใกล้แล้วจะไม่ค่อยอิ่มเนาะไม่อิ่มหรอกมันเลี้ยงลูกอ่อนไงตัวผอมๆเนี่ยครับอ๋อเหมือนไล่เขาไปใกล้ไม่ได้นะครับลองหาลูกเรียกลูกนู้นและตาอยู่นู้นอ๋อตาอยู่ฝั่งนู้นครับเลี้ยง2คนเนาะตายายมันเห็นคนหมามันจะร้องหาลูกมันไงครับอืมแล้วคุณแม่เวลาหน้าฝนหน้าเขาทํานานี่ไปเลี้ยงที่ไหนครับเนี่ยจะขึ้นไปอยู่โคกนนสุดตรงเขตหนองกลับนี่แหละแต่จะเขตติดต่อพิจิตรนนเมื่อก่อนตาเขาจะขี่ม้ามีม้าแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวนี้ก็โดดไม่ไหวเนาะแก่แล้วก็โดดไม่ขึ้นครับแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นรถผมว่าอย่างเท่เลยนะขี่ม้าเนี่ยเนาะขี่ม้าเลี้ยงวัวม้าเขาตาเขาเลี้ยงมาตลอดตั้งแต่เป็นหนุ่มมาแล้วมาไล่เขาชอบวัวมาตลอดมันเป็นพื้นเพของปู่ย่าตายายเนาะแม่เนาะจ้ะเป็นเคยเลี้ยงวัวมาแล้วตาเขาชอบไงครับตาเขาชอบตั้งแต่เด็กแต่เล็กมาโรงเรียนก็ไม่ไปชอบหนังสือก็ไม่รู้นะไม่ออกมาเลี้ยงวัวนะครับเนาะชอบเลี้ยงวัวทำไร่ทำนาก็อยู่ครับอยู่กับชอบต่างกันเนาะก็เลี้ยงเข้ามาตลอดแล้วก็มาได้มีที่มีทางมีไร่มีนาก็ได้วัวครับจากเราไม่มีอะไรก็มาได้วัวตอนแรกมีสองแม่สองลูกครับก็หากินมาแล้วพ่อพันธุ์ทับยังไงครับตอนแรกแม่สองลูกเนี่ยตอนมีสองแม่สองลูกก็จ้างเขาเลี้ยงไงอ๋อจ้างเอาไปฝากฝูงเขาอ๋อไปฝากฝูงเขาจ้าไปฝากฝูงเขาจ้างเขาเลี้ยงตัวละบาทต่อวันครับแล้วเราก็ไปหากินตามตลาดนัดเวลาได้เหลือก็ซื้อมาใส่ใหม่เวลาเก็บได้ก็ซื้อมาผสมใหม่มาจนตอนนี้พนันขึ้นก็แยกฝูงจ้างคนเลี้ยงนี้เป็นของตัวเองอืม